สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะพาท่องเที่ยวนะครับพิพิธภัณฑ์ทหารเรือนะครับผมตั้งอยู่จังหวัดสมุทรปราการนะครับผมตำบลปากน้ำนะครับส่วนตรงนั้นที่เราเห็นเป็นรถถังนะครับผมทางนี้ก็จะเป็นรถสะเทือนน้ำสะเทือนบกนะครับผมในการเดินทางนะครับเดินทางทาง BTS ก็ได้ครับ BTS สถานีโรงเรียนในเรือครับพิพิธภัณฑ์ทหารเรือตั้งอยู่ตรงข้ามโรงเรียนในเรือนะครับผมเห็นไหมนะครับผมข้างหน้าที่เราเห็นอยู่นี้นั่นก็คือเครื่องบิน UH-16B นะครับผมถ้าผมจำชื่อไม่ผิดนะใช้ในการเขาเรียกว่าเครื่องบินนะครับผมเป็นเครื่องบินที่แบบว่าช่วยภัยพิบัตินะครับผมทางทะเลนะครับผมหรือช่วยดับไฟป่านะครับผมภารกิจหลักๆของเขานะครับผมช่วยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นรูปที่ว่าช่างขึ้นมาปรับปรุงเครื่องบินนะครับผมเพื่อที่จะเอาไว้จัดแสดงในเรื่องของวันเด็กอะไรประมาณนี้นะครับผมช่างก็จะขึ้นมาซ่อมบำรุงแล้วทีนี้ผมก็ได้รูปมาพอดีก็สวยงามนะครับผมพอดีว่าก็เคยเป็นส่วนหนึ่งในของพิพิธภัณฑ์ทหารเรือนะครับผมก็เลยได้โอกาสก็เลยมาถ่ายให้ดูนะครับผมก็ขอบพระคุณมากครับที่ติดตามดูแลแล้วก็รับชมครับพอนะครับผมเป็นจุดประชาสัมพันธ์นะครับผมเราก็เลี้ยวซ้ายไปนะครับก็เป็นห้ององค์เสด็จเตียครับผมเราเข้าไปกราบไหว้ท่านก่อนนะครับผมส่วนขวามือก็จะเป็นห้องสัมภวุฒิเป็นห้องปืนนะครับผมซ้ายมือจะเป็นห้ององค์เสด็จเตียนะครับผมขวามือจะเป็นห้องสัมภวุฒิก็คือห้องปืนนะครับผมต้องผมต้องขออภัยไม่ได้รูปให้ดูนะครับผมก็ไฟล์มันหายนะครับก็ต้องขออภัยนะครับครับผมพิพิธภัณฑ์ทหารเรือก็ตั้งอยู่สมุทรปราการนะครับผมอยู่ในความรับผิดชอบของแผนกพิพิธภัณฑ์ทหารเรือนะครับผมกองประวัติศาสตร์นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นโล่นะครับผมเป็นโล่ของนักรบนะครับผมที่ทหารที่ได้ออกรบไปนะครับก็คือบรรพบุรุษของเรานั่นเองนะครับผมที่ออกรบไปแล้วก็เสียชีวิตนะครับผมก็ดูแลบ้านเมืองนะครับผมเราก็ต้องขอบพระคุณนะครับผมที่ต้องสำนึกแล้วก็ขอบพระคุณนะครับที่ประเทศไทยไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของใครก็เพราะว่าท่านต่างๆเหล่านี้นะครับผมได้เขาเรียกว่าต่อสู้นะครับผมเพื่อที่จะให้บ้านเมืองของเราอยู่เย็นเป็นสุขนะครับผมนี่ก็เป็นโลดต่างๆนะครับผมพิพิธภัณฑ์ทหารเรือก็รวบรวมประวัติศาสตร์รวบรวมเกี่ยวกับอาวุธต่างๆนะครับผมกองเขาเรียกว่าของทหารเรือทั้งหมดเลยนะครับผมพี่จะมาเก็บรวบรวมไว้ในนี้หมดเลยนะครับผมแต่เราจะไปดูห้องเสด็จเตี่ยกันนะครับผมก็จะมีความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับผมไม่ได้มากอะไรนะครับผมก็ลองมาชมดูกันได้นะครับผมมันก็จะมีเยอะแยะอีกมากมายเลยนะครับผมมีตั้งหลายชั้นนะครับผมถ้าจะถ่ายทำไปก็เป็นชั่วโมงนะครับผมอันนี้ก็คือกิเลนนะครับผมกิเลนเป็นสัตว์มงคลนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปห้ององค์บิดานะครับผมฐานเรือนี่ครับ เราก็มาถึงแล้วองค์บิดาฐานเรือนะครับผมองค์บิดาทหารเรือก็คือองค์สฤษฎีนั่นเองครับเราจะมาดูกล้องอันนี้ก็จะเป็นกล้องนะครับผมกล้องในการเดินเรือนี่ก็เป็นตลปัดนะครับผมกาบไหม
นนะเป็นของใช้ส่วนพระองค์นะครับผมองค์บิดาทหารเรือเนี่ยอย่างหนึ่งก็พระนามหนึ่งก็คือแบบว่าองค์เสด็จเตี่ยนั่นเองนะครับผมหมวกที่ท่านใช้ในทหารเรือนะครับผมอันนี้ภาพวาดของท่านนะครับผมขอใช้ภาษาบ้านๆเนาะไม่ค่อยเก่งราชาศัพท์นะครับผมภาพวาดของท่านนะครับนี่เป็นหนังสือตำราม้านะครับผมเป็นลักษณะเกี่ยวกับการดูตำราของม้าลักษณะของม้านะครับผมท่านจะชื่นชอบเป็นพิเศษนะครับผมม้าทุกสายพันธุ์อยู่ในตำราเล่มนี้ทั้งหมดเลยนะครับผม เป็นนกหวีดเรือนาฬิกานะครับกล่องบุหรี่อะไรพวกนี้นะครับผมนี่ดูชัดชัดอันนี้ชูชีพ ชูชีพเวลาเราเรือเวลาเรานั่งเรือนั่งอะไรครับพยายามนั่งใกล้ๆเสื้อชูชีพหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าห่วงยางนะครับผมห่วงยางบางเรือก็จะมีห่วงยางบางเรือก็จะมีเสื้อชูชีพให้นะครับผมพยายาม หานะครับผมเมื่อเวลาเรือเกิดอุบัติเหตุนะครับผมเรือรั่วเรือชนนะครับผมอุบัติเหตุทางน้ำนะครับผมเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนะครับผมถ้าเรามีห่วงยางหรือเสื้อชูชีพเราก็เปอร์เซ็นต์ที่เราจะรอดสูงนะครับผมในส่วนตรงนี้ก็คือเป็นชาวพนักกิจนะครับผมสมาชิกกิตติธรรมศักดิ์นะครับแห่งราชนาวีแผนกชาวพนักกิจนะครับผมมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งคือพระองค์ท่านนะครับผมท่านเสด็จไปวัดระฆังนะครับผมแล้วก็เจองานศพที่เป็นนายทหารนะครับแต่งานศพนั้นเงียบมากไม่มีนายทหารมาเลยนะครับผมแล้วก็จัดแบบไม่ค่อยได้มีญาติพี่น้องอะไรมากมายครับก็เลยท่านก็เลยสั่งนะครับผมสั่งคนในครอบครัวนะครับผมในคนในครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตนะครับผมไปนะครับผมที่เสียชีวิตไปนะครับเพื่อให้หยุดงานนะครับผมท่านบอกว่าท่านจะให้เขาเรียกว่าให้ทหารนะครับเป่าแตนะครับผมเป่าแตเป่าแตเพื่อที่จะให้นายทหารและในที่ทำงานมาร่วมงานศพในการครั้งนี้ครับจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งชาวพนักกิจของทหารเรือขึ้นมานะครับผมโดยท่านเป็นองค์ประธานนะครับผมเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ก่อตั้งขึ้นมานะครับผมเพื่อที่จะให้สมพระเกียรติในการงานศพต่างๆนะครับผมที่จะให้ครอบครัวของเขาได้มีกำลังใจนะครับผมอันนี้เป็นคุดหัวเรือหลวงพระล่วงนะครับผมเรือหลวงพระล่วงนะครับผู้บังคับการเรือนะครับผมพลเรือเอกพระเจ้าบ่มระวงเธอพลเรือเอกพระเจ้าบ่มระวงเธอพระองค์เจ้าอาภาพรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับผมพระนามนะครับผมขององค์บิดาทหารเรือนะครับผมผู้ก่อตั้งทหารเรือนะครับผมสมเด็จพระเจ้าบ่มระวงเธอพระเจ้าอาภาพรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับผมเราเรียกอย่างหนึ่งก็คือนะครับผมองค์เสด็จเตี่ยนะครับผมนี่ก็เป็นระฆังนะครับของเรือหลวงพระร่วงนะครับผม
นี้เป็นของใช้ส่วนพระองค์นะครับผมจะมีถ้วยชานะครับผมถ้วยชาที่รองบุหรี่เขียบบุหรี่กระโถนปืนพบพระองค์นะครับผมนะครับผมเป็นของประจำตัวของท่านประจำการของท่านปืนลูกซองนะครับผมก็มีอันนี้จะเป็น2ลำกล้องนะครับผมมีไม้ตะพดกระปีหัวช้างนะครับผมตาช้างช้างเห็นไหมเราจะเห็นหัวช้างไหมนี่ไงเห็นไหมครับซูมไปใกล้เลยไหมเราจะเห็นหัวช้างนะครับผมกระบี่ของทหารเรือกระบี่หัวช้างกระบี่ของท่านนะครับผมเป็นกระบี่ส่วนพระองค์ของนะครับผมองค์เสด็จเตี่ยนะครับผมทำไมถึงเรียกว่าองค์เสด็จเตี่ยด้วยซึ่งเข้ากับประชาชนได้ง่ายนะครับผมไม่ถือยศถือศักดิ์นะครับผมเข้ากับประชาชนทั่วไปได้นะครับผมเป็นเรียกภาษาบ้านเราก็คือแบบเป็นกันเองนะครับผมเป็นกันเองมากๆนะครับผมแล้วท่านก็ให้เรียกท่านว่าพ่อเสด็จเตี่ยหรือองค์เสด็จเตี่ยนั่นเองนะครับผมนะครับพอท่านได้ศึกษาวิชาปะเกี่ยวกับทหารเรือแล้วท่านก็ออกไปเป็นหมอพรนะครับผมช่วยในเรื่องของตำยารักษานะครับผมให้กับชาวบ้านนะครับผมเมื่อท่านออกจากราชการไปนั่นเองนะครับผมลาออกนั่นเองนะครับผมไปเป็นหมอพรเพื่อรักษานะครับผมเรียนรู้วิชานะครับผมเพื่อมาพัฒนาประเทศนะครับผมท่านเป็นผู้ก่อตั้งฐานเรือนะครับขึ้นมาและเป็นผู้บังคับการเรือองค์แรกนะครับผมท่านแรกนะผมอันนี้คือห้องธงชัยเฉลิมพลนะครับผมอาคารชั้น1อาคาร1ชั้น2นะครับผมเราขึ้นมาเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับผมเห็นไหมมันสะท้อนนะมองไม่เห็นเดี๋ยวลองปิดไฟดูโอเคจะมีตั้งแต่ราชการที่มีพระเจ้าตากสินมองไม่ค่อยเห็นนะดูตรงนี้แล้วกันอันนี้เป็นพระพุทธรูปนะครับผมเรือหลวงศรีอยุธยานะครับผมที่รอดจากการรบนะครับผมเห็นไหมครับตรงนี้จะเป็นรอยโดนระเบิดนะครับพระองค์ท่านโดนระเบิดนะครับผมก็ยังรอดมาได้นะครับศักดิ์สิทธิ์มากนะครับผมเป็นพระประจำเรือนะครับผมเรือต่างๆจะมีพระพุทธรูปประจำเรือต่างๆแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับผมซึ่งพ่อหลวงท่านถวายให้นะครับผมในการสู้รบต่างๆนะครับผมส่วนเรือลำองค์พระเมื่อกี้ที่โดนระเบิดไปนั่นก็คือโดนระเบิดนะครับผมท่านก็คุ้มครองนะครับผมก็จะมีอีกหลายองค์เลยนะครับผมแต่ว่าเนื่องด้วยที่ว่าผมไม่ได้เอามาให้ดูนะครับผมด้วยที่ไม่กล้าที่จะเอาเรียกอะไรไม่กล้าที่จะเอาให้รับชมเท่าไหร่เพราะว่าเนื่องด้วยว่ามันเคยมีเหตุการณ์ที่เข้าไปดูนะครับเข้าไปดูองค์พระเข้าไปดูอะไรแล้วทีนี้เกิดแบบว่าเอาไปก๊อปปี้นะครับผมแล้วก็เอาไปจำหน่ายนะครับผมแล้วก็นะครับผมก็เลยทางราชการหรือทางหน่วยต่างๆนะก็เลยให้ปิดนะครับผมไม่ให้ถ่ายในส่วนของตรงนี้ไปนะครับผมแล้วก็ให้ใช้วิธีแบบว่าถ้ามีโอกาสนะครับห้องนี้จะเปิดเฉพาะแบบว่าวันสำคัญสำคัญต่างๆนะครับผมเพราะห้องนี้มูลค่านะครับประมาณไม่ได้เลยนะครับผมก็เลยเอาสามารถเอาให้ดูได้แค่องค์แรกนะครับผม
นะครับก็ยังไงก็ต้องขออภัยนะครับผมทำคลิปขึ้นมาก็เพื่อจะส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับก็ลองเข้าไปชมดูในพิพิธภัณฑ์ทหารเรือนะครับผมตั้งอยู่สมุทรปราการนะครับผมนะครับลองไปดูนะครับผมก็จะมีหลายชั้นมากมายครับเป็นห้องปืนห้องพระเจ้าตากสินห้องการแต่งกายอะไรอย่างนี้ครับก็จะมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมอันนี้ในรูปต่างๆก็จะเป็นการรับคณะนะครับผมแล้วก็จะมีเรือสุพรรณหงส์เรือต่างๆขบวนเรือพระยุหยาตราทางชลมารคผมต้องขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้พารับชมทุกชั้นนะครับผมเนื่องด้วยที่มันผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยนะครับผมพอดีไฟรูปหายนะครับผมแล้วก็รูปที่ผมถ่ายสำหรับที่แบบว่าองค์พระเก่าๆก็ไม่ได้ถ่ายก็คือมันหายนะครับผมก็เลยได้มาแค่นี้นะครับผมก็เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับผมไม่มากก็น้อยนะครับผมก็ขอบพระคุณมากครับที่รับชมนะครับผมก็ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ